เดี๋ยวมา300ผมมนีลุงดังของเขากำลังปฏิบัติการครับผมเหลือจากบ้านหลังบันสกลที่ไปทายมากเมื่อนั้นกะเพื่อนกะมาหลับเมาต่ออยู่บันตะเคียนครับผมหน้าบ้านกับลูกไส้เพื่อนครับผมมีโอ้ปลาเขาตัวนี้ไปนะครับปลาคุณละเมาตัวนี้ครับนี่ทำงานครับผมเพิ่มไปเบียร์ผมอาทิตย์กลัวๆนี่ครับเราก็เห็นข้างล่างได้บอกร้ายแหละครับผมก็เลยสนใจติดต่อสอบถามมาไหนครับผมบัวจะเป็นเห็ดบ้านโมเดิร์นบ้านสันเดียวสองสันปรึกษาลงหัวได้ครับผมขอเบอร์โทรติดต่อทางไหนลงหัวบทบทวดอะไรครับผมลูกหัว089 541ครับผม7659ครับผมพี่น้องอย่าลืมนะครับเบอร์ตามนี่ครับผมไม่ได้ว่าน้องดีเอาเบอร์ไว้ด้านล่างให้พี่น้องเลยติดต่อสอบถามครับผมสิเป็นบ้านต้องสไตล์โมเดิร์นเนื้อแบบใดครับผมมีแบบมาให้เราบ้างอะไรครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งห้องครับผมตัวนี้บ้านลุงเสรีครับผมลุงเสรีจันดีครับไม่ใหญ่จ่อยแป๊บเดียวครับผมขาดอีกยักมือแล้วครับลุงหัวนี่อีกยักมือแล้วครับนี่อีกอาทิตย์นึงครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราสิได้ไปตั้งไหนต่อมีโคต้าต่อแล้วครับลุงหัวมีสองงานครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมสนใจสอบถามติดต่อสอบถามหน่อยครับผมเพราะเราบริการหาเฮ็ดบ้านครับผมแต่งเติมต่อเติมสร้างบ้านครับผมรับเหมาเกี่ยวกับการทำบ้านครับลุงหัวครับผมลุงด่างเดี๋ยวเราก็สิจับปูนสาดตั้งแล้วครับพอใหญ่มากก็สิจับแล้วครับปูนชาติแบ่งโอ้ห่อนทรายอย่างละเอียดครับผมตัวนี้รับตัวเติมด่านล่างครับผมด่านล่างเฮ็ดว่าด่านล่างเจ้าของบ้านเพิ่นว่าข้างบนเพิ่นขึ้นยากแล้วครับผมเพิ่นเริ่มสิเมื่อยสิเท้าเจ็บขาเจ็บกระดูกกระเดี่ยวครับผมเพิ่นก็เลยให้ลุงหัวดังมาต่อเติมด้านล่างครับผมเพราะลุงหัวดังก็เป็นผู้รับเหมาครับผมว่าสิเหมาเฮ็ดบ้านเฮ็ดอีหยังกะติดต่อสอบถามเราว่าใดครับผมจอดครับเฮ็ดอาทิตย์เดียวครับผมมาหอดพี่คาดว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงระว่าครับผมลุงหัวดังเราก็อยู่บ้านตะเคียนหมู่1ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้นะครับเนาะพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมสำหรับการรับเหมาแปลงหรือว่าต่อเติมหรือว่าสร้างบ้านใหม่ครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่น้องทักทายกันกับบ่าวน้องวันเดียวก่อนสอยกินครับผม
จ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนทุกแผ่นดินพ่อครับผมพี่น้องไปทุกที่ทุกโอกาสครับผมพี่น้องคลิปสรรสร้างคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมว่าสิเป็นคลิปสวนเกษตรพ่อเพียงบนทุกพ่อคลิปหาอยู่หากินครับผมแล้วก็เฮ็ดบ้านแต่งเติมบ้านครับผมเบิ่งกันครับผมสวยแห้งครับพี่น้องสวยป่ะเดี๋ยวพายางออกอีกรอบนึงครับผมเฉพาะด้านล่างนะครับนี่เห็ดแบบออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันยังออมบริเวณรอบบ้านครับผมภาษีเป็นเห็ดรีสอร์ทบังกะโลยังเห็ดได้หมดครับผมเราเห็ดมาหมดแล้วทั้งบ้านด้านบ้านยังครับผมเห็ดปุ๊ดครับผมฝนไหม้อีกแล้วครับผมหัวหน้าใหญ่ครับหัวหน้าใหญ่เข้ามาแล้วครับว่าไงครับหัวหน้าใหญ่เราเป็นผู้กำกับครับผมป้าใหญ่ครับผมป้าใหญ่ท่านผู้กำกับใหญ่ทุกสิ่งสรรสร้างทำบ้านให้น่าอยู่แบ่งเหตุการณ์เร็วเนาะเกือบเร็วแล้วถ้าที่กลัวกลัวแบ่งผสมโทนครับเจ้าโทนเจ้าโทนจะมาช่างบ้านหรอครับเจ้าโทนไอ้น้องพบโอ้ยไอ้น้องพบป่าโตยแล้วเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสั่งใหญ่น้องพบอีกอาทิตย์นึงครับมาเมืองความสำเร็จครับผมมาความสวยความงามของลุงหัวเป็นยังไงครับผมเล็งแล้วครับผมทุบ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 จุ่มมาป้าใหญ่นี่แหละครับผมของแท้ป้าใหญ่เฮาป้าใหญ่มาบ่มีคนเป็นสร้างคือเป็นสร้างในเขาได้เอ๊ะฮะเป็นสร้างไงป้าใหญ่พันธุกรรมบ่มีคนเป็นสร้างคือเป็นสร้างในเขาได้บ้าเลยนั่นว่าสร้างของแท้หรือเปล่าไปบอกมีใจเล่านะใช้การเล่นหรโทนยังมีชีวิตอยู่ครับผมโทน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 โท
โน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 บ่าวโทนชีวิตบ่าวโทนครับผมโทนโ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 ทนโ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 ทนโ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 ทนเถาแล้วโทนเถาแล้วโทนโ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 ทนครับผมโทนอายุหลายปีแล้วครับผมโทนโทนเถาแล้วโทนบ่มีแห้งแล้วครับผมทนเมื่อยแล้วทน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 ตอนนี้อยู่กับประมาณ18แล้วครับผมเฒ่าแล้วไอพี่โทน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 เฒ่าแห้งแล้วเด้อโทน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 ชีวิตบ่าวโทนผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคถึงตัวจะเตี้ยแต่ก็ขึ้นขยมได้โทน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 ซื้อเจ้าโทนครับผมแม่ก็กอดออกมาเนี่ยเขามีตัวคนเดียวครับโทน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